ทำท่าจะงานเข้าประเทศซะแล้วหลังคนไทยกาดเข้มไม่พบโรคโควิด -19 มา49วัน13กรกฎาคม2563นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 แถลงพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ3รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นทหารชาวอียิปต์โดยทหารวัย43ปีรายนี้เดินทางพร้อมคณะจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อ6กรกฎาคม7กรกฎาคมบินออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังปากีสถาน8กรกฎาคมถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาแล้วเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยอง9กรกฎาคมออกจากโรงแรมไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาเพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทหารที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนและเดินทางกลับมาในวันเดียวกันเข้าพักโรงแรมเดิม10กรกฎาคมคณะทหารรวม31นายถูกเข้าตรวจโรค11กรกฎาคมผลตรวจออกมายังกำกวมไม่แน่ชัดจึงส่งตรวจซ้ำอีกครั้งขณะที่คณะทหารบินกลับสู่อียิปต์แล้ว12กรกฎาคมยืนยันพบผู้ติดเชื้อ1รายส่วนอีก30คนไม่ติดเชื้อพบช่วงที่อยู่ในไทยคณะนี้ได้ออกจากโรงแรมไปยังบางสถานที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยองล่าสุดทีมสอบสวนโรคกรมควบคุมโรคเตรียมเร่งหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและดูจากกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบผู้ป่วยเดินทางไปที่ใดบ้างโดยทหารคณะนี้เข้าข่าย1ใน11กลุ่มที่ได้รับอนุญาตในฐานะผู้ควบคุมยานพาหนะเดิมจะให้พักโรงแรมแถวสุวรรณภูมิแต่เที่ยวบินมีมากคณะจึงลงที่สนามบินอุตภเปาแทนพร้อมเตรียมทบทวนมาตรการคุมเข้มหลังโรงแรมปล่อยให้ออกนอกพื้นที่นอกจากนี้ยังพบปัญหาจากกรณีที่เด็กหญิงชาวซูดานวัย9ปีถูกตรวจพบติดโรคโควิด-19 เมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเด็กคนนี้มาพร้อมกับครอบครัวคณะทูตรวม5คนจากประเทศซูดานเมื่อ7กรกฎาคมซึ่งตรวจโรคก่อนเดินทางไม่พบเชื้อ10กรกฎาคมทั้งหมดถึงไทยเข้าตรวจโรคโควิด-19 ก่อนจะพบว่าเด็กสาวติดเชื้อในเวลาต่อมาบิดาจึงนำเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครมีการตรวจซ้ำก็พบเชื้อเช่นเดิมโดยพบมีอาการปอดอักเสบ11กรกฎาคมเด็กจึงถูกส่งมารักษาในโรงพยาบาลรัฐแต่ทว่าสมาชิกครอบครัวที่เหลือกลับไปพำนักในคอนโดแห่งหนึ่งในกทม.แทนที่จะกักตัวในสถานทูต14วันโดยโฆษกสบค.ชี้ว่าอาจต้องมีการกำหนดมาตรการให้ครอบคลุมไปกว่านี้เพราะเป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นมาแล้วว่ามาตรการต่างๆเกิดขึ้นจากการเรียนรู้โรคนี้เป็นโรคใหม่รายนี้ก็เป็นทุกทีก็เราก็ดำเนินการกันมาเป็นร้อยกว่ารายก็ไม่ได้มีปัญหาแต่พอมาพบตรงนี้ก็ทำให้เราจะต้องมาละเอียดกันยิ่งขึ้นครับทั้งนี้รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามมาตรา9พระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่12เมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอนุญาตให้11กลุ่มบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรประกอบด้วยผู้มีสัญชาติไทยผู้มีเหตุยกเว้นหรือนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนดอนุญาตหรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็นโดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้บุคคลในคณะทูตคณะกงสุลองค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในไทยหรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็นตลอดจนคู่สมรสบิดามารดาหรือบุตรผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็นแต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็วผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจนผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรสบิดามารดาหรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทยผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักรผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในไทยที่ทางการไทยรับรองตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตามแต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19
และผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษกับต่างประเทศโดยทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งรับแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตณสถานที่และระยะเวลาตามที่กำหนดแต่ทั้งสองกรณีที่เกิดขึ้นก็ทำเอาชาวไทยตั้งข้อสงสัยหากเกิดการระบาดซ้ำจะรับผิดชอบกันอย่างไร